รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีดนตรีในหัวใจคนไทยรักกันRegency Brandy Thai สวัสดีครับสวัสดีค่ะคืนนี้ความจริงชีพจรโลกรายสัปดาห์เนี่ยคุณวินารัตน์กับผมควรจะนั่งอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ล่ะครับเป็นวันสำคัญประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศจีนเองและของวงการโอลิมปิกส์เพราะว่าจีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกส์ปีนี้ยิ่งใหญ่ตระการตาสร้างประวัติศาสตร์ที่จีนบอกว่าเป็นความฝันความจริงความขวัญเขาเนี่ยบอกว่าเป็นความฝันของโลกความฝันของจีน One World One Dream ความฝันเดียวแล้วก็เป็นความฝันของโลกด้วยก็โลกนี้หรือว่าความฝันนี้นะสร้างไป 42,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ แพงที่สุดแล้วค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกนะคะ เปรียบเทียบกับ A10 เมื่อ4ปีที่แล้วนั้นตัวเลขอยู่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้น เพราะฉะนั้นคืนพรุ่งนี้เชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องจับตามองนะคะว่าพิธีเปิดจะอลังการขนาดไหนแล้วก็เก่งมากเลยนะคะคุณสุริชัยท่านผู้ชมมาถึงวันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆเขาไปซ้อมแล้วยังซ้อมแล้ว17กรกฎาคมเขาแอบซ้อมแต่ว่าซ้อมนี่ไม่ให้ใครไปดูเลยไม่มีผมเรื่องในการถ่ายทอดนะทำไมถึงเป็นความลับนะครับเขาต้องการให้แบบทีเดียวแล้วก็อลังการแบบเอาให้อึ้งกันไปเลยนะคะคนที่เขาเป็นดีเรคเตอร์หรือว่าคนดูแลเนี่ยก็คือผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมตัวเขาเองยังบอกเลยบอกว่าปวดหัวเหมือนกันค่ะ เพราะว่าจะย่อประวัติศาสตร์ 5,000 ปีของจีนเนี่ยให้ชาวโลกได้รับรู้แล้วต้องเข้าใจด้วยนะ ในเวลาสั้นๆต้องสวยด้วย ต้องดีต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจีนเขาเอาของเก่ามาดูเลยนะครับใครเป็นเจ้าภาพพิธีเปิดเป็นอย่างไรเนี่ยเขาบอกครับว่าเขาจะต้องทำดีกว่าที่แล้วแล้วมาทุกครั้งและแน่นอนครับมีผู้นำทั่วโลกเนี่ยจะไปพิธีเปิดโอลิมปิกส์นี้นี่แหละตอนแรกอย่างประธานาธิบดีนิโคลัสซาโกซีของฝรั่งเศสก็เหมือนจะยึกยักยึกยักอยู่ว่าจะไปไม่ไปถูกไหมฮะมีฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะแรงกดดันเยอะเรื่องสิทธิมนุษยชนจะเอายังไงดีในที่สุดก็ไปหรือว่าอย่างกอร์เดนบราวน์นะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยตอนแรกก็เหมือนดูอยู่แต่ในที่สุดก็ต้องไปเพราะว่าตัวเองจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าก็ไปในพิธีปิดไปรับช่วงต่อใช่ตกลงคุณบุชนี่ไปหรือไม่ไปกันแน่คะทราบไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกวิจารณ์โดยสสฝ่ายค้านบ้างโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนบ้างนะครับบอกบุชไม่ควรจะไปถ้าไปเนี่ยเท่ากับไปอุ้มจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนบุชก็บอกว่าผมไปในฐานะสปอร์ตแฟนแฟนกีฬาแฟนกีฬาพอผมถามที่ทำเนียบขาววันก่อนบอกตกลงท่านจะไปปักกิ่งในฐานะเป็นสปอร์ตแฟนหรือในฐานะเป็น President of the United Statesกันแน่ตอบไปยังไงทราบไหมผมไปในฐานะประธานาธิบดีที่บังเอิญเป็นแฟนกีฬา You are going to Beijing Olympics Yes sir What is the signal because some people say that you are going there as a sports fan but are you going as a sports fan or as president of the United States I'm going as the president who happens to be a sports fan Right No the signal look there's a couple of signals Yes It's very important to understandOne is, I don't think the Olympics should be politicized. I mean, it is a sporting event Yes. of the, you know, the greatest caliber. Right. Secondly, I am going out of respect for the people of China. Mm-hmm. It's a big deal for the Chinese people, Yes. and I'm, that's why I'm going. Mm-hmm. Thirdly, I will have, and always have had, very frank and candid discussions with the Chinese government on a variety of issues.And I'm confident that by showing respect to the people, to the Olympics,
It'll give me a, put me in a position to continue to having frank and candid discussions. It's when you show respect to a group of people, it gives you credibility when it comes time to discuss difficult issues. And we will discuss difficult issues in a very cordial and respectful way. การจราจรที่คนเป็นห่วงเป็นใยก็มีการจัดระบบนะครับเขาใช้วิธีการเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมครับว่าวันคู่ให้รถที่มีเลขทะเบียนคู่ออกถนนวันขี่ก็เฉพาะรถขี่ก็จะทำให้รถอย่างน้อยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับและปักกิ่งเนี่ยช่วงหลังนี่ไม่น่าเชื่อครับว่ารถติดยิ่งกว่ากรุงเทพในบางช่วงบางจังหวะด้วยซ้ำไปเขาก็เลยทำแบบนี้นะคะว่านอกเหนือจากวันคู่วันขี่เริ่มมาตั้งแต่สักปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนกรกฎาคมนะคะอีกหนึ่งมาตรการก็คือว่าเหลื่อมเวลากันใช้ถนนเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำงานบริษัทเนี่ยก็ให้ไปเริ่มเวลาทำงานเวลาหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำงานรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ไปเหลื่อมเวลากันนะคะห้างเปิดสายหน่อยจักรกรเปิดอาจจะเร็วกว่านี้ก็ไปเหลื่อมๆกันโรงเรียนเด็กๆต้องไปเรียนก็เปิดเหมือนเดิมเหลื่อมๆกันไปแบบนี้ประมาณว่าจะกระจายนะคะรถเนี่ยให้มันไม่กระจุกตัวในเวลาช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นด้วยกันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่แน่นอนนะวันแรกๆเนี่ยโกลาหลกันหมดเลยที่เขาบอกเป็นกรีนโอลิมปิกส์เนี่ยเป็นโอลิมปิกสีเขียวเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ที่ปักกิ่งห่วงเรื่องของอากาศไหมคะว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักกีฬาไทยผมก็ไปมาเมื่อหลายครั้งนะครับแล้วก็เมื่อไม่เท่าไหร่ก็เพิ่งไปมาประชุมมาก็ยังเป็นห่วงนักกีฬายังมาคุยกับทั้งผู้จัดการทีมของแต่ละทีมว่าบรรยากาศในครั้งนี้ที่กรุงปักกิ่งเนี่ยพอเราตื่นตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะมองออกไปในข้างบนถ้าเราอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ตามมองออกไปมันจะมัวไม่เหมือนบ้านถ้ากรุงเทพเราตื่นเช้าถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรมันจะใสเลยนะใสเลยที่ขนาดกรุงเทพเราว่าแย่แล้วยังใสแต่เขาจะมัวอยู่งั้นตลอดเลยเพราะนั้นก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าเขาได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้ง6เดือนที่ประเทศจีน6เดือนเตรียมอะไรไหมครับก็เตรียมในลักษณะที่ว่าการก่อสร้างทั้งหมดหยุดไปใน3เดือนแล้วก็อะไรที่จะขุดจะทำต้องหยุดหมดเลยเพราะนั้นผมคิดว่าอากาศตอนนี้นักกีฬาไทยเดิมจะเดินทางวันที่ยี่อย่างมวยเนี่ยจะไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ประชุมผมก็เรียนกับผู้จัดการทีมก็บอกว่ามวยเนี่ยอยากให้ผู้จัดการทีมมีโอกาสเดินทางไปซะก่อนไปดูว่าสมควรที่จะมาก่อนหรือไม่ผลที่สุดพอผู้จัดการทีมไปดูกลับมาไม่ไปเลย I think it would be fair to say that Beijing has tried very hard to meet their environmental commitments and they are mostly successful Beijingis the first developing country's cities to host the Olympic Games. When we look at the air quality in Beijing, for instance, yes, Beijing's air quality is not satisfactory as the world would like. As you know, foreign visitors, when they visit Beijing, usually people will be complaining about the air. Yes, Beijing is not as good in terms of air quality.As other developed world cities, maybe the air quality of Beijing compared to 10 years, compared to 15 years ago, has been improving a lot. แต่ว่าที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือการปรับบุคลิกนิสัยของคนจีนในช่วงนี้ที่เรียกว่ารณรงค์แบบสร้างซีวิไลก็เรียกอะไรนะก็เรียกโครงการจีนซีวิไลเลยครับใช่ค่ะพยายามจะทำให้คนจีนเนี่ยมีระเบียบมากยิ่งขึ้นเช่นก่อนหน้านี้แซงคือต่อคิวไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารหรือว่าขึ้นรถเมล์นะไม่ต่อคือประตูเปิดปั๊บวิ่งเข้าไปเลยแบบนี้เป็นต้นก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาให้รู้จักเข้าคิวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มรณรงค์กันวันนี้รณรงค์กันหลายเดือนก่อนแล้วค่ะเป็นครึ่งปีก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้การแข่งขันโอลิมปิกก็ปรากฏว่าดีขึ้นจะมีที่ดูอาจจะดีขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็คือการถุยน้ำลาย But you can see you know there's a lot of posters everywhere there's you know on the TVIt's again, this is not a small job. Really, you cannot change someone's behavior in a month of time or even in a few years. That's why you need to start young. But I think the key thing is I need to be consistent, not stop after the game or after the Olympic. That will be a big failure if we do that. 对，因为在北京这么大一个城市来讲，随地吐痰是一件很不文明的那种行为。所以说，我们参加奥运，在这个方面上来讲，就是增加我们这个全国的人民素质。
เรามาจะไปดูครับว่าโอกาสความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของไทยนี่ไปต้องพูดถึงจีนกับอเมริกาและประเทศที่เป็นแชมป์มาก่อนนะครับเขาแข่งกันแน่และจีนประกาศไว้อาจจะไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรารู้ล่ะว่าจีนเนี่ยความมุ่งหวังอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกจะต้องได้แชมป์เหรียญทองด้วยแต่ว่ากลับมาจะวิเคราะห์ครับว่าและโอกาสของไทยล่ะเหรียญทองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสักครู่ครับThank you.